ับอีกหนึ่งตัวช่วยที่ผู้คนมักจะมองหาเวลาที่มีอาการนอนไม่หลับด้วยสรรพคุณที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นยาที่ทำให้หลับง่ายและหลายคนก็จะคิดว่ายานอนหลับที่ดีต้องให้ผลคือนอนหลับเร็วนอนหลับนานตื่นกลางคืนน้อยลงและสดชื่นขึ้นหลังจากตื่นแต่ว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงอย่างที่เราเชื่อกันหรือเปล่านั้นต้องไปฟังคำตอบจากคุณหมอค่ะปรึกษาคุณหมอและได้รับคำแนะนำประเมินผลพฤติกรรมอะไรเรียบร้อยซึ่งก็จะเป็นทางจิตเวชถูกต้องไหมคะคุณหมอถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวกับโรคอื่นๆที่เป็นอยู่แล้วทีนี้พอหลังจากที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วจะยังไงต่อคะต้องให้ยาหรือว่าดูแลต่อยังไงก็จริงๆก็คือต้องดูตามสาเหตุนะคะถ้าเป็นพฤติกรรมแบบไม่เหมาะสมอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็ร้อยก็ปรับพฤติกรรมการดูแลตัวเองใหม่นอนการนอนการตื่นให้ตรงเวลาอะไรไม่นอนกลางวันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การดูแลร่างกายของตัวเองก่อนเข้านอนแล้วก็ปรับวิธีคิดนะคะที่ไม่ต้องไปคาดหวังกับการนอนมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการนอนมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเขาปรับแบบนี้ได้แล้วเขาดีขึ้นยาจะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าบางคนก็รู้สึกว่าทรมานมากแล้วก็อยากจะนอนให้ได้พฤติกรรมก็อาจจะเรื่องนึงนะแต่เขารู้สึกว่าต้องการให้เร็วหน่อยก็การใช้ยาก็มีส่วนนะคะก็อาจจะมียาที่ช่วยเรื่องการนอนหลับให้ไปด้วยนะคะซึ่งยาที่ช่วยในการนอนหลับก็ต้องควบคุมโดยแพทย์นะคะก็คนไข้ก็ไม่ควรจะไปซื้อหาเองเพราะว่าเป็นยาที่ก็จำเป็นที่จะเป็นแพทย์สั่งนะคะถามเรื่องยานอนหลับเลยดีกว่าเพราะออมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลายคนก็ไม่มาพบหมอไปซื้อทานเองคุณหมอเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องของลักษณะของยากันก่อนดีกว่าว่ายานอนหลับที่ดีควรจะเป็นยังไงคือยานอนหลับที่ดีเนี่ยก็คือเป็นยาที่ช่วยให้เกิดการนอนหลับได้ดีหลับสนิทแล้วก็หลับได้ในชั่วโมงที่ยาวพอสมควรแต่ไม่ค้างไปถึงตอนเช้ามากนะคะแล้วก็มีฤทธิ์การติดเนี่ยน้อยมากๆนะคะเพราะถ้าบางคนเนี่ยบางคนมีนะคะยาบางชนิดเนี่ยหลับเร็วแต่ก็จะติดง่ายนะคะใช้แล้วติดง่ายแบบยากลุ่มที่หลับได้เร็วมากเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ติดสูงนะคะหมายความว่าพอทานแล้วจะต้องใช้ยาต่อเนื่องแบบนี้หรอคะใช่คือยาบางกลุ่มนะคะฉะนั้นก็คือบางทีพอไปซื้อเองเนี่ยเขาก็คนที่ขายยาเขาก็ไม่รู้ไม่สามารถแนะนําได้ว่าควรเป็นยากลุ่มไหนเพราะยากลุ่มไม่ใช่เรื่องนอนมันมีหลายกลุ่มมากนะคะฉะนั้นการมาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะเลือกยากลุ่มที่อย่างที่บอกค่ะว่ามีฤทธิ์ติดน้อยนะคะแล้วก็การนอนหลับได้สนิทนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงกับว่ามันจะมียาหลายตัวในท้องตลาดที่ต้องระวังว่าใช้แล้วจะติดง่ายมากๆค่ะแต่ว่าบางครั้งเขาก็จะขายกันให้เพราะว่ามันดูประสิทธิภาพดีมันกินแล้วหลับเร็วนะคะแต่ว่าในอีกด้านนึงมันจะส่งผลเสียว่าใช้สักพักนึงก็จะดื้อยาง่ายแล้วก็ติดง่ายอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อดื้อยาปุ๊บก็จะรู้สึกว่าทำไมทานแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็จะเพิ่มปริมาณด้วยตัวเองใช่แล้วก็มันก็เป็นผลเสียบางคนก็เพิ่มไปจำนวนเยอะมากแล้วก็ไม่หลับสักทีแล้วแต่ร่างกายนี่ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะพอยาปริมาณเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งอ่อนเพลียเพลียมากแต่ไม่หลับมันก็ยิ่งทรมานก็แนะนำว่าถ้ามีอาการมาพบแพทย์ดีที่สุดค่ะแล้วก็พอเริ่มเข้านอนได้หลับได้ใช้ยาจำนวนหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็พอเริ่มเข้านอนได้หมอก็จะค่อยๆลดยาลงทีละนิดทีละหน่อยจนหยุดนะคะเขามีคนไข้หลายคนเหมือนกันพอเข้ามาพบแพทย์แล้วหลับได้ดีก็หยุดยาเองเขาคิดว่าดีแล้วก็กลัวติดยาซึ่งก็เข้าใจนะคะว่าการกลัวติดยาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ไม่อยากติดยาเนาะแต่ว่าคือถ้าไปหยุดเร็วเนี่ยแล้วก็พอหยุดเร็วปุ๊บหยุดกระทันหันเนี่ยแล้วพอไม่หลับก็จะกังวลแล้วว่านี่ฉันต้องใช้ยาตลอดชีวิตเลยหรอซึ่งความจริงไม่ใช่อะนะคะความจริงก็คือว่าถ้าค่อยๆลดยาทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยร่างกายเขาก็จะค่อยๆปรับจนกระทั่งเอายาออกไปนะคะก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอายาออกกระทันหันเนี่ยร่างกายจะไม่จะรวนเพราะเขาก็ชินกับการมียามาก่อนก็ต้องค่อยๆถอยยาออกซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องเป็นแพทย์ในการค่อยๆถอยยาออกให้คนไข้ต้องตามสเต็ปของคุณหมอไปอย่าไปทำเองอย่าหักดิบไม่ดีขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวจะร่างกายก็จะรวนถามข้อเสียดีกว่าสำหรับคนที่ซื้อเองทานเองไม่ปรึกษาคุณหมอบ่อยๆเข้าผลเสียสำหรับยานอนหลับที่มีต่อร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอขู่เลยคือจริงๆก็ต้องระวังอย่างที่คลิปแจ้งไปก็คือเป็นเรื่องของการติดยาค่ะพอติดยาแล้วคือบางทีปริมาณยาเดิมที่เคยกินเม็ดนึง2เม็ดหลับมันคงคนกินตั้ง8 9เม็ดก็ยังไม่หลับพอไม่หลับแล้วเนี่ยแต่ว่าร่างกายมันคือจริงยามันเข้าไปมีผลกับร่างกายแล้วนะคะเช่นอ่อนเพลียบางคนก็เริ่มสับสนนะคะทำอะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ไม่หลับแล้วกลายเป็นวุ่นวายวุ่นวายคือเมื่อเขางงๆนะคะยามันก็ออกฤทธิ์
ไปเหมือนทำให้เขาเมาเหมือนเมายาเมายาไปเพราะว่ายามันเยอะมากแต่หลับก็ไม่หลับอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นผลเสียกับร่างกายเยอะนะคะแล้วทำให้กลางวันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานกลางคืนก็ห้องคืนก็ไม่ได้นอนเต็มที่นะคะก็ทางที่ดีที่สุดก็คือมาพบแพทย์ดีที่สุดแล้วก็จะได้ยาที่เหมาะสมกับสุขภาพแล้วก็ฤทธิ์ของการช่วยเรื่องนอนก็จะดีกว่าค่ะค่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ไปถึงโรคอื่นๆไหมคะว่าจะไปกระตุ้นให้เราเป็นไม่สบายโรคนั้นโรคนี้อีกคือโดยทั่วไปมันไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์โดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานยาเองไปเรื่อยๆนะคะไม่ปรึกษาแพทย์เนี่ยแล้วก็ร่างกายก็อาจจะคล้ายๆว่าที่บอกเพลียมากแต่ไม่ได้พักไม่ได้หลับบางคนมีสับสนมีวุ่นวายเกิดขึ้นกลางคืนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าถ้ามีผลก็อาจจะเป็นทางอ้อมในเช่นว่าร่างกายเราไม่ได้พักร่างกายเราก็แย่ถ้าคนมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะแย่ลงภูมิคุ้มกันเราแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นอีกคนนึงที่มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากนอนไม่หลับในตอนกลางคืนและตื่นขึ้นด้วยอาการอิดโรยตอนเช้าต่อไปนี้คือวิธีการง่ายๆที่จะช่วยกำจัดความทุกข์ตอนนอนให้หายไปแล้วคืนนี้คุณก็จะได้นอนหลับกันอย่างสบายมากขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมดีกว่าค่ะสำหรับการนอนให้คุณหมอแนะนำเป็นขั้นตอนเลยว่าเราควรจะต้องทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงเพื่อการนอนที่ดีของเราบ้างก็จริงสถานที่นอนนี่ก็สำคัญก็คือก็ปกติก็ต้องเป็นเตียงเตียงและห้องนอนเนาะแล้วก็ควรจะใช้เตียงและห้องนอนเป็นที่สำหรับการนอนจริงๆค่ะเพราะบางคนก็จะเอางานเอาอะไรไปทำเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะค่ะห้องนอนก็จะแลดูไม่เป็นห้องนอนละเหมือนทำกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดยกมือทุกข้อค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาว่านอนไม่หลับง่ายเนี่ยเมื่อสถานการณ์ในห้องมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะเกิดการเขาเรียกว่าการเรียนรู้ใหม่อ่ะค่ะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนมันเป็นเหมือนห้องแบบห้องบันเทิงให้ร่างกายของฉันฉลาดเหลือเกินห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่นอนหลับง่ายก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าคนที่นอนไม่หลับบ่อยๆเนี่ยพอสถานการณ์ของห้องเปลี่ยนไปอะค่ะก็จะมีผลทำให้การนอนหลับยากขึ้นบันเทิงอย่างที่คุณหมอบอกเช่นเอาห้องที่ออมมีนะทีวีวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์หนังสือเยอะๆเยอะๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าอยู่นอกห้องนอนได้จะดีกว่าเพราะว่าจะดีถ้าดีที่สุดตามทฤษฎีนะคะก็คือให้มันเป็นที่นอนจริงๆนะคะเขาในทางทฤษฎีเขาบอกว่ากิจกรรมที่ทำได้อย่างเดียวคือกิจกรรมทางเพศนะที่ทำในห้องนอนได้อย่างอื่นนี่ไม่ควรไปทำไม่ควรเลยใช่เพราะว่ามันจะมีผลเสียกับการนอนกลางคืนได้อ่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดอ่านหนังสือก็ถ้าต้องอ่านจริงก็ควรเป็นหนังสือเบาๆเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือแบบจริงจังอะไรมากๆอย่างที่บอกมันก็จะกลายเป็นเหมือนห้องทำงานห้องอ่านหนังสือไปคนเอาทุกอย่างไปทำในนั้นเช่นบางคนเอาข้าวเข้าไปกินด้วยทำทุกอย่างมันก็จะห้องก็ไม่เป็นห้องนอนแล้วก็อันที่สองคือแสงด้วยที่บอกก็ควรเป็นแสงแบบห้องที่แบบปิดอะค่ะคือแบบว่าแสงเสียงอะไรไม่ควรจะกระทึกนะคะเราจะแบบเป็นที่ที่เหมาะกับการนอนจริงๆนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ร้อนไปไม่หนาวไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ควรจะอยู่ที่25หรือที่เขาว่ากันอันนี้ก็แล้วแต่คือบางที่25มันเป็นมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าขึ้นกับเราด้วยบางคนนอน25แล้วก็หนาวก็อาจจะต้องปรับให้สูงขึ้นหรือบางคน25รู้สึกร้อนอะไรแล้วแต่ก็อาจจะปรับให้มันพอดีกับเรานอกจากเรื่องแสงเรื่องเสียงอะไรเหล่านี้แล้วนะคะฝุ่นหรืออะไรพวกนี้มันก็มีผลเหมือนกันนะคะเราก็ดูแลให้สะอาดเพราะว่าบางทีฝุ่นมันก็มีผลทำให้กลางคืนนอนไม่หายใจไม่คล่องไม่สะดวกการนอนก็จะเป็นขัดเหมือนกันนะคะเรื่องของอุปกรณ์เสริมเชื่อว่าหลายคนเป็นว่าฉันนอนไม่หลับฉันต้องจุดเทียนหอมมันแล้วคือพอจุดปุ๊บบางทีเผลอหลับไปเลยคุณหมอมันส่งผลเสียต่อร่างกายไหมจริงไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าคนที่พอมันมีพอถึงจุดนึงมันจะกลายเป็นควันและควันอย่างเดียวซึ่งมันก็มีก๊าซเป็นก๊าซเผาไหม้นะคะก็เป็นไม่มันก็ไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์นะคะที่เหมาะกับการนอนนะคะก็คือถ้าจะต้องมีอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะดับให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนแล้วก็ระบายควันออกไปให้หมดก่อนค่ะนะคะแล้วก็แล้วเราก็ค่อยๆนอนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้อะไรมากมายนะคะแค่เราดูแลอาบน้ําก่อนเข้านอนดูแลตัวเองให้มีความสะอาดเพราะบางคนก็มีนะคะว่าก่อนนอนบางคนก็เผลอหลับไปไม่ได้อาบน้ําคือแค่ว่าทํานู่นทํานี่ไปอ่ะง่วงไม่ทัน
ก็เผลอหลับไปก่อนแต่ว่าอย่างนั้นก็คุณภาพการนอนก็ไม่ดีอีกอันนึงเลยคือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆโทรศัพท์มือถือการชาร์จแบตที่หลายๆคนชอบชาร์จวางไว้เนี่ยรอบๆตัวเองแล้วเขาบอกว่ามันจะส่งผลต่อการนอนเหมือนกันเพราะว่าคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุคลื่นเขามีงานวิจัยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมชัดๆนะคะแต่มีผลเหมือนกันแต่ว่าแน่ๆคือเสียงโทรศัพท์เนี่ยรบกวนเราแน่นอนคือถ้าเกิดเป็นคนที่นอนหลับง่ายก็ไม่เป็นไรเช่นพอมีเสียงโทรศัพท์คุยสามศพคุยเสร็จระวางเราหลับได้แต่ถ้าคนที่นอนไม่หลับหลับยากแล้วพอตื่นขึ้นมาได้เสียงโทรศัพท์คุยไปสักพักนึงเนี่ยไม่หลับทั้งคืนละเพราะคนนอนหลับยากนะคะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเราเป็นคนนอนหลับยากก็ปิดเสียงปิดอะไรเหล่านี้ไปมันจะได้ไม่มารบกวนเราก่อนนอนนะคะค่ะพูดถึงเรื่องของการรับประทานด้วยคุณหมอรับประทานดึกๆส่งผลไหมคะนี่ส่งผลมากนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารเนี่ยก็ควรจะรับประทานให้อย่างน้อยนะคะห่างจากตอนจะเข้านอนอย่างน้อยต้องมี2ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้แบบมีการย่อยให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ากินไปแรกๆเนี่ยร่างกายเราจะไม่สบายนะคะร่างกายเราจะเหมือนต้องย่อยอาหารต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การนอนเพราะว่านอนไปลักษณะนั้นเนี่ยมันก็จะนอนหลับได้ไม่ดีนะคะเพราะร่างกายมันยังทำงานหนักอยู่เลยอะค่ะฉะนั้นคืออย่างที่บอกว่าการนอนที่ดีก็เกิดขึ้นจากร่างกายที่มันเริ่มสบายแล้วถ้าร่างกายต้องทำงานหนักมาย่อยอาหารให้เราอยู่เนี่ยมันก็จะนอนไม่ค่อยดีนะคะก็กินอย่างน้อยต้องมี2ชั่วโมงนะคะห่างจากถ้าห่างจากนั้นได้ยิ่งดีนะคะก่อนที่เวลาที่เราคาดคะเนว่าฉันจะนอนตอนนี้สองชั่วโมงก่อนหน้าถ้าจะทานจริงๆบางคนหิวกลางคืนเนี่ยแนะนำเป็นนมอุ่นๆ ดีกว่าค่ะถ้าช็อกโกแลตคุณหมอที่เขาบอกว่าถ้าเกิดดื่มช็อกโกแลตจะทำให้นอนหลับสบายอันนั้นก็ได้ก็แต่ก็กินพอดีอย่าไปกินแบบบางคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือกินซะหนักเลยหลายๆแก้วก็ไม่ได้เนาะก็กินแบบสักแก้วนึงอุ่นๆนะคะพอให้พอดีกับตัวเรากับท้องของเรานะคะพอให้สบายๆแล้วก็เข้านอนทำตัวทำใจให้สบายก่อนนอนคือสิ่งสำคัญแล้วก็อันนึงที่แนะนำคือเรื่องการออกกำลังกายค่ะก็มีงานวิจัยออกมาเพราะว่าการออกกำลังกายที่ทำต่อเนื่องอย่างน้อยมีสัก3ครั้งใน1สัปดาห์เนี่ยจะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น อย่างชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไปออกกำลังกายกันก่อนนอนบางคนก็ฟิตมากเป็นออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเดี๋ยวนี้ปิดดึกดึกบางคนคิดว่าไปฟิตเนสฉันเหนื่อยปุ๊บกลับบ้านจะหลับเลยซึ่งร่างกายตื่นตัวมากเวลาที่ออกกำลังกายใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าการสูบฉีดเลือดการสูบฉีดของเลือดที่เป็นเลี้ยงเซลล์ต่างๆร่างกายมันทำงานหนักมากนะคะร่างกายก็จะตื่นตัวมากคือหลับแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่การหลับที่ดีเพราะอย่างที่บอกการหลับที่ดีคือร่างกายควรจะเป็นช่วงที่เบาๆผ่อนคลายไม่ใช่ร่างกายทำงานหนักอยู่นะคะอีกแล้วว่าการอาบน้ำเหมือนกันการอาบน้ำก็จะมีผลกับการนอนที่ดีด้วยนะคะคือควรจะอาบน้ำให้เรียบร้อยหนึ่งร่างกายเราสดชื่นพร้อมจะนอนและที่สองก็คือว่าน้ำอุ่นน้ำของการอาบน้ำอุ่นเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยให้การนอนของเราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่ก็บวกลบยังไม่ได้เท่ากับเรื่องการกินหรือออกกำลังกายอะไรนั้นนะคะค่ะก็เป็นแค่เสริมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองใช่ค่ะนะคะคุณหมอพูดครอบคลุมแล้วเรียบร้อยทั้งหมดนะคะสุดท้ายแล้วกันให้คุณหมอฝากนะคะถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่เรื่องอาการนอนไม่หลับฝากส่งท้ายให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะที่ชมรายการของเราอยู่ก็ใน เรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยนะคะก็คือเป็นปัญหาที่เจอได้เยอะมากๆนะคะโดยอย่างที่บอกว่ามีอาจจะเกิดร่วมกับโรคอื่นฉะนั้นถ้ามีปัญหานอนไม่หลับเช่นเป็นติดกันอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยก็มาพบแพทย์นะคะเพื่อมาดูสาเหตุกันว่าเกิดจากอะไรถ้าเรารักษากันแต่ต้นๆเนี่ยโอกาสที่จะหายก็เยอะนะคะแต่ว่านอกจากว่าเรามาพบแพทย์เนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นหลายจะกลับมาสำรวจตัวเองนิดนึงว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เรานอนไม่หลับหรือเปล่าที่ค่อยคุยกันก็ลองค่อยๆทบทวนตัวเองนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเราตื่นนอนแล้วเราทำอะไรในแต่ละวันเราไปนอนกลางวันหรือเปล่าหรือตอนก่อนเข้านอนเรามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรามาดูทบทวนพฤติกรรมแล้วมีตรงไหนที่อาจจะเป็นปัญหาถ้าเรานอนหลับไม่ดีเนี่ยก็ลองปรับดูก่อนก็ได้ค่ะทำให้การนอนหลับดีขึ้นนะคะค่ะแล้วค่ะฟังรายการของเราชมรายการของเราวันนี้แล้วนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่มีพฤติกรรมไหนที่ตรงกับตัวคุณบ้างออมตรงหลายอันเลยแล้วออมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นเหมือนกันนะคะถ้าไหนตอนนี้สามารถปรับได้เปลี่ยนได้ก็ทำซะเลยนะคะจะได้ส่งผลต่อการนอนที่ดีแล้วก็สุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้นตามไปด้วยเนาะในหลายๆอย่างที่คุณหมอบอกความปลอดภัยในชีวิตขับรถขับราเดี๋ยวง่วงข
กไปประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตจะดีขึ้นใช่ค่ะปรับซะตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วถ้าใครมีปัญหาอย่างที่คุณหมอบอกเกิน2สัปดาห์ควรจะมาพบแพทย์ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินมาพบเลยจะได้ปรึกษาให้ถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทันตะวันด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะการนอนหลับอย่างพอเพียงทั้งระยะเวลาและคุณภาพของการนอนหลับจะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเหมือนกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่มีอาการแบบนี้แล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของเรียนรู้สู้โรคแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วออมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ